สนใจอุปกรณ์ดำน้ำยิงปลาคุณภาพแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศร้าน RKK Spear Fishing สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดกับทางร้านได้ที่ลิงก์รายละเอียดด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้มาดำน้ำยิงปลาครับเตรียมรับชมบรรยากาศใต้น้ำกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับครับ
โอ้ยรอบแรกครับ3ตัว2โลได้ครับตัวนู้นน่าจะ5ขีดหรือ7ขีดโอ้ยเป็ดผัดปลาช่อนครับผมหันไปเห็นแต่ลูกความจะเห็นหรือเปล่าหมดแล้วนี่ครับเจอปลาหมอปลาเตอร์ใหญ่ครับอยู่ตัวเดียวด้วยไม่มีจังหวะยิงครับนี่ครับดำลงใหม่อีกรอบก็ยังเจอครับแต่เสียดายเมื่อกี้ขึ้นไปทำกล้องมาไม่ได้ปลดเซฟโอ้ยฝาจะปลดเซฟได้ไม่ทันแล้วครับนี่ครับฝนตกมาลำตอนเย็นรอบ2พอได้ครับฟ้าหลังฝนน้ำย่อมขุ่นเสมอน้ำไม่ขึ้นเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับไปแล้วเจอกันครับผัดพริกแกงแล้วทีนี้ทำแกงเผ็ด
ปลานิ่มใส่กระชายใส่เยอะหน่อยซื้อมาเยอะทายด้วยใบยี่หร่ามันจะหอมผักกะเพราครับพอผักสลดก็จะเสร็จแล้วครับมาครับนี่แกงเผ็ดครับแกงเผ็ดปลานิลอันนี้ปลานิลทอดรับรองได้อร่อยทุกสูตรเพราะจำสูตรไม่ได้สักทีอร่อยใช้ได้ครับเผ็ดจัดจ้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย